ตอนรับเข้าสู่ไลลาพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะคะก่อนหน้านี้มีเครื่องรางหลายชิ้นที่ทางเราได้อธิบายถึงพุทธคุณและเรื่องราวความเป็นมาหากคุณรู้ฟังอยากฟังเพิ่มเติมสามารถเปิดฟังได้ทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook จากไลาลานะคะและสำหรับ EP นี้แอดมินขอนำเสนอตะกุดไตรัดสิทธิธชโชคที่ปลุกเสกโดยพระครูสมุขค,คำนวณปริสุทธโธวัดแก้วเจริญจากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ปกติแล้วตะกุดนั้นอาจจะทําจากมวลสารที่มีการผสมผสานกันที่ความพิเศษนั้นเริ่มตั้งแต่จํานวนของตะกุดที่ถึงแม้จะบูชาเพียงหนึ่งแต่ได้ถึง3มชิ้นซึ่งมีความหมายที่ดีในพุทธศาสนาถือเป็นตะกุดที่หลวงพ่อตั้งใจทําด้วยตนเองทั้งจานมือพันไหมหลวงพ่อได้ลงสองด้านด้านแรกเป็นการป้องกันภัยอีกด้านเป็นการพลิกดวงกลับร้ายกลายเป็นดีเสริมโชคลาภเป็นการดึงดวงไม่ให้ตกอับอาพับในชีวิต หากคิดจะทำสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนาอีกกะกุดหนึ่งนั้นลงรักปิดทองหลวงจะลงเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองมากองตรงหน้าเปรียบได้กับเสือนอนกินไม่ต้องดิ้นรนมากมายใครๆก็อยากหาเงินหางานมาให้มีใช้ไม่ขาดมือและส่วนที่สามคือส่วนดอกแกนกลางหลวงพ่อได้ลงสาลิกาด้านเมตตาเจรจาเป็นการใช้หวันล้อมลูกค้าหรือคนรอบข้างให้เชื่อถือให้เชื่อฟังเรา ซึ่งแทบจะเรียกว่าเหมาะกับทุกงานเลยก็ว่าได้ทั้งการค้าขายการทำงานที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสำคัญโดยสาลิกานั้นไม่ได้มีไว้บูชาเฉพาะเรื่องของการงานเท่านั้นแต่ยังขึ้นชื่อเรื่องของความรักอีกมากมายเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าเครื่องรางชิ้นนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจและปรารถนาดีของหลวงพ่อเพื่อให้ผู้บูชามีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อนั้น เป็นคนที่ลงมือทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนและหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้หรือชิ้นไหนสามารถสอบถามแอดมินได้ทางไลน์แอดแอ l a ล l a นะคะ